ลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงจำนวน78นายโดยผู้บัญชาการทหารบกได้ทดสอบในสถานีแรกดันพื้นได้42ครั้งผ่านเกณฑ์ร้อยละ70สถานีลุกนั่งทำได้71ครั้งผ่านเกณฑ์ 100%เช่นเดียวกับการวิ่ง2กิโลเมตรผ่านเกณฑ์ 100% คืออยู่ภายในเวลา 12.40 นาทีผู้บัญชาการทหารบกยังได้นำวิ่งพร้อมร้องเพลงมาร์ชกองทัพบกและมาร์ชสามัคคี4เหล่าในขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพบกได้เปิดเพลงตามสายในช่วงเช้าอาทิเพลงมาร์ชราชวัลลบเพลงความฝันอันสูงสุดหลังทดสอบร่างกายครบทั้ง3สถานีพลเอกอภิรัตกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ถามว่าเหนื่อยไหมว่าเหนื่อยอะไรดูสิพร้อมชี้ไปที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ร่วมกันวิ่งแล้วพูดต่อว่าให้กำลังใจกันทหารรักกันขนาดนี้พร้อมระบุพอใจสถิติในวันนี้ซึ่งภาพรวมทุกคนมีกำลังกายที่แข็งแรงทำให้สถิติดีขึ้นสมกับ Strong Army